รอบนี้พวกครูจะได้มาสอนของสวัสดิ์จอยพวกครูนี่มาจากบ้านหนองหวายอำเภอสมตองจะได้มาสอนของสวัสดิ์จอยหล่ออ่อนของวัดเอลันทวันได้รับว่าแจ้งจากพวกกำนันของแก้วยาวิชอยตลอดวันนี้เขาจะเฮียนกันเมื่อคืนขอเฮ้อหล่ออ่อนผู้คนเนี่ยตั้งใจเฮียนเพราะว่ามันมีไฟฟ้ามันตามโคมตอนที่หน่อยมันมอบซองๆน่ะใครเฮียนก็ยังบอกมานั่งเฮียนเด้อเพิ่นนี่อ่ะเขาชื่อเด็กชายคำแก้ววัยเขาบ่มีแสดงมาเฮียนกับเฮาเขาก็เลยบ่ได้มาเฮียนกับเฮาครับพ่อครูแก้เฮียนจะสอนบ่ได้ก็ได้เฮามาเข้ามาเลยเป็นคนยากจนขยันอดทนเป็นคนสู้ชีวิตเกิดมาพระพรหมลิขิตคิดให้ชีวิตมีทางก้าวเดินเกิดเป็นลูกชาวนาก็หาปูหาปลาขายแลกเศษเงินชีวิตขัดสนเหลือเกินแต่คนสรรเสริญรวยด้วยน้ำใจภาพของเหมือนมนต์สะกดใจได้ยินเสียงของสะบัดชายดังมาครั้งใดต้องตามไปดูไม่มีเงินค่าเล่าเรียนครูก็พากเพียรแอบพักหลักจำแอบตีกลองทุกวันทำให้ความฝันของครูเป็นจริงทุกคนต้องจ้องมองครูเพราะอยากเชื่อดูครูคำตีกลองตีด้วยความใส่ใจเสียงกลองสะบัดชายจากใจครูคำได้ตำแหน่งชนะมาครูคำนำพาชาวหางดงชื่นใจตีกลองให้ดูโรงเรียนจบชั้นป.4แต่ลูกศิษย์มากมีเรียนจบชั้นมหาลัยครูคำช่วยลูกศิษย์ได้อาจารย์สามก็มากมายทุกคนก็รักครูจำไว้นะลูกหลานนี่เป็นตำนานชีวิตครูคำลูกศิษย์ลูกหาควรจำศิลปินแห่งชาติครูคำแห่งปี35ครูคำกล่าวไว้หัวใจไม่เคยย่อท้อฟังครูฟังรอเฝ้ารอลูกศิษย์ก้าวหน้าก้าวหน้า